ต้องเรียนว่าวันนี้คุณพิธาอยู่โรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าอาการไข้หวัดใหญ่เนี่ยหนักกว่าที่คิดไว้ก็กำลังใจดีครับแต่เสียงไม่มีเลยครับตอนนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับ MOU ไม่มีอีกแล้วทั้ง MOU 8พรรคและ MOU ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนที่เลือกประธานสภาผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความบิดเบี้ยวของการเมืองไทยนะครับซึ่งเราได้เคยพูดไปแล้วกับสังคมว่าปัญหาของการเมืองไทยจริงๆก็คือว่าอำนาจสูงสุดนั้นไม่ใช่เป็นของประชาชนอันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับของการเมืองไทยในยุคสมัยนี้ซึ่งก็คงเป็นภารกิจของพวกเราที่จะผลักดันเปลี่ยนแปลงอย่างสุดความสามารถเพื่อให้การเมืองไทยกลับมาเป็นระบบประชาธิปไตยปกติที่เสียงนะครับและอำนาจของประชาชนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับจริงๆผมคิดว่าเหตุผลที่แท้จริงก็อย่างที่พรรคก้าวไกลเคยชี้แจงไปหลายครั้งนะครับว่าเรื่อง112เนี่ยเป็นเพียงแค่ข้ออ้างนะครับฝ่ายการเมืองจำนวนมากเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะเห็นพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะครับไม่ใช่เรื่อง112นะครับแล้วก็หลายๆพรรคที่เคยแถลงร่วมกับพรรคเพื่อไทยก็พูดชัดเจนนะครับว่าไม่ต้องการที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลเพราะอุดมการณ์ทางการเมืองและแนวทางในการทำงานทางการเมืองเนี่ยไม่ตรงกับพรรคก้าวไกลคืออันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกนะครับปกติเนี่ยการเลือกคือการเลือกพรรคมาร่วมรัฐบาลกันส่วนพรรคที่ไม่ได้ถูกเลือกร่วมรัฐบาลก็ไม่เป็นฝ่ายค้านมันไม่มีใครมีสิทธิ์เลือกซึ่งกันและกันนะครับคือมันไม่มีการจับขั้วพรรคร่วมและฝ่ายค้านหรอกครับคุณพิธาต้องเรียนว่าวันนี้คุณพิธาอยู่โรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าอาการไข้หวัดใหญ่เนี่ยหนักกว่าที่คิดไว้แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลครับก็เลยไม่ได้มาเข้าร่วมแต่ไม่ได้มาเข้าร่วมการประชุมส.ส.แต่ว่าได้มีการพูดคุยนะครับกับคุณพิธาผ่านทางออนไลน์นะครับหลังจากที่มีการประชุมกับพรรคเพื่อไทยเสร็จก็ได้แจ้งให้กับคุณพิธาทราบก็กำลังใจดีครับแต่เสียงไม่มีเลยครับตอนนี้เข้าใจว่าเป็นเพราะไข้หวัดใหญ่คุณพิธามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรเหรอครับก็ไม่ได้มีความเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเมื่อผลเป็นแบบนี้แล้วพรรคเพื่อไทยตัดสินใจแบบนี้แล้วก็เราคงไปเรียกร้องอะไรไม่ได้นะครับก็พร้อมที่จะทำงานในฐานะในไม่อย่างเต็มที่ไม่ว่าในบทบาทไหน